been falling slow, miscounting weeks of highs and lows. I've lost this game, been calling home, cause the fire never stops within a ghost. ก็คืออยากบอกว่าการเดินทางบนเกาะสีชังเนี่ยครับผมมีไม่กี่วิธีวิธีหนึ่งเลยที่ฮิตที่สุดคือเดินป่ะก็เรียกมาแล้วเรียกมาทำไมก็คือรถสกายแล็บอันนี้นี่เราอยู่กับใครครับเนี่ยนาชาครับนาชาสวัสดีครับสวัสดีนะครับทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสกายแล็บเนี่ยก็ได้ทั้งเป็นจอดเที่ยวใช่ไหมครับครับหรือว่าเหมาทั้งวันก็ได้เหมาทั้งวันก็ได้ฮะที่นี่มีที่เที่ยว5ที่ฮะใหญ่ๆมี5ที่ที่ไหนบ้างครับมีเจ้าพ่อเขาใหญ่จุดแรกนะฮะจุดที่2ช่องเขาขาดจุดที่3ราชวังมันมี2ที่นั้นมี200ไร่ที่ราชวังแล้วมาจบที่หาดเนี่ยหาดทั้งพังมีหาดเดียวที่เกาะอีชังฮะมีหาดเดียวทำได้เที่ยวไม่ทันไม่จะบอกว่าชาติรู้ไหมว่าช่องเขาขาดมันมีเพลงของมันนะช่องเขาขาดรู้ไหมชาติเพลงช่องเขาขาดเธอไม่ได้หัวใจขอตาลาโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จงชินไม่อยากได้ยินคำว่าไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันเสร็จจากที่ปริหารแล้วเราก็มาที่นี่เลยครับพระราชวังจุฑารุตราชฐานนะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่ฮิตมากๆสำหรับใครที่มาเกาะสีชังนี่ผมว่าไม่มีใครพลาดที่เลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนเช่นเคยครับที่มาที่นี่มันเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบที่เจ๋งที่นึงเลยนะคือมันสวยด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติต่างๆตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งจุดสำคัญของเกาะสีชังนะครับผมจุดที่คือถ้าไม่มาถึงจุดเนี้ยไม่ถึงเขาบอกก็ไม่ได้มาแค่นั้นกลับบ้านไปแต่ถ้ามันต้องมาครับผมมาที่เราต้องมาที่นี่แล้วตรงเนี้ยความรู้เพียบครับผมและอะไรที่มันความรู้เยอะๆเนี่ยไม่ฝากพวกเราไม่มีเขามามาให้ผู้รู้จริงๆคนแนะนำดีกว่าซึ่งตอนนี้เราอยู่กับพี่วันดีสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับวันดีรัชชาค่ะเป็นพนักงานพิพิธภัณฑ์การศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนามสกุลเหรอนามสกุลชาโอ้โหพี่วันดีบอกถึงความรักชาติคุณวันดีคุณวันดีขอตำแหน่งอีกทีนะครับหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การศึกษาจุฬาลงกรณ์ชื่อของแต่ที่แน่ๆเนี่ยชื่อพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยเราพยายามอ่านแล้วกลัวจะอ่านผิดเกินขอชาติอีกทีเพื่อให้ท่านพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุตราชฐานอันนี้เป็นชื่อที่รัชกาลที่5ทรงตั้งนะคะแล้วก็เป็นชื่อของพระโอรสที่ประสูติที่เกาะสีชังแห่งนี้เจ้าฟ้าจุฑาทุตทารายจริงๆแล้วเราอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับจุดนี้จุดนี้เรียกว่าเรือนไม้ริมทะเลค่ะไม้ริมทะเลนะซึ่งเรือนนี้ค่ะเป็นเรือนเรียกว่าเป็นสูตรข้อมูลก็ได้ okay. นะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยอยากทราบข้อมูลอะไรต่างๆก็เข้ามาที่นี่ได้ว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของสำนักงานที่นี่ด้วยอ๋อที่นี่เลยครับเป็นเซ็นเตอร์เลยเฉพาะในนี้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะของพิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็เป็นจริงแล้วมีเนื้อที่มากเลยนะไม่ใช่แค่ตรงนี้เป็นแค่จุดเดียวข้อมูลนั่นแหละค่ะเป็นเรือนเดียวค่ะพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ย224ไร่แต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจค่ะเพราะว่าที่เราเปิดให้เข้าเนี่ยแค่1ใน3เท่านั้นอ๋อเหรอที่ตอนนี้ที่นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเนี่ยค่ะ1ใน3เพราะอะไรสองส่วนยังไม่ได้บูรณะเลยค่ะไม่มีตังค์โอเคพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะเรามีการบูรณะนะคะมารอบใหญ่เมื่อประมาณปี2000
533ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะวังเนี่ยถูกสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านเห็นว่าที่นี่เนี่ยอากาศดีนะคะคนที่นี่อายุยืนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วท่านชมที่นี่ไว้แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ยังเด็กอยู่เลยนะคะท่านเคยเสด็จมาที่นี่ด้วยตามรัชกาลที่4นะคะซึ่งรัชกาลที่4ก็ทรงชมที่นี่ว่าอากาศดีมากแล้วก็น้อยหนาแบบเราไปลองชิมดูนะคะซึ่งปัจจุบันมีอยู่ไหมมีค่ะเหรอชิมดูเองนะคะใครว่าเกาะสีชังมีแต่ปลาหมึกน้อยหนาก็เด็ดนะครับเด็ดเลยก็เด็ดด้วยเหตุนี้แหละค่ะพอรัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์เนี่ยค่ะท่านก็นึกถึงเกาะสีชังนะคะท่านบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยท่านเห็นว่าเกาะสีชังเนี่ยมีทำเลที่เหมาะที่จะทำท่าเรือเพราะว่ามีเรือสินค้ามาจอดเยอะแยะเพราะเกี่ยวค้าขายใช่ค่ะติดต่อค้าขายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะท่านก็ทำที่นี่นะคะเป็นพระราชวังเนื่องจากว่าพระโอรสหรือพระราชวงศ์หลายองค์เนี่ยที่ประชวรแล้วก็ได้มารักษาตัวที่นี่เพราะที่นี่อากาศดีไงเฮ้ยแต่ดีจริงครับใช่ใช่เนี่ยค่ะทุกวันนี้ดีเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็เลยมารักษาตัวที่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเรือไม้ริมทะเลที่จุดที่6ขายริมทะเลซึ่งสมัยก่อนใช้เป็นอะไรครับเรือเป็นเรือนพักคล้ายๆเป็นพักของชาวต่างประเทศที่มาจอดเรือนแล้วเกาะสีชังเหมือนคล้ายๆบังโกโลในยุคก่อนรักแขกใช่เรือนนี้เหรอใช่แล้วค่ะเริ่มอยากจะเห็นของจริงแล้วครับครับเดี๋ยวต้องรบกวนวันดีพาเราไปทัวร์หน่อยนะครับได้เลยค่ะแล้วจุดแรกเราไปที่ไหนกันดีครับเดี๋ยวเราไปเรือนผ่องศรีดีกว่าไปเรือนผ่องศรีกันครับไปเลยครับไปพี่คุณวันดีครับนี่เลยค่ะเรือนผ่องศรีค่ะซึ่งเรือนนี้นะคะ ก็เป็นเรือนที่พระนางเจ้าโสภาผ่องศรีเนี่ยค่ะทรงบริจาคเฟอร์นิเจอร์เข้าในเรือนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เมื่อก่อนเนี่ยค่ะเรือนนี้เป็นเรือนพักฟื้นผู้ป่วยครับใช่พักฟื้นผู้ป่วยใช่ใช่แต่ทรงแปดเหลี่ยมด้วยนะใช่แล้วค่ะสังเกตมันแค่เล็กๆเนี่ยในนั้นเมื่อก่อนแบ่งเป็น3ห้องด้วยนะคะโอ้โหเราขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะไปครับเข้ามาเลยค่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าที่พี่บอกตอนแรกว่าอะไรนะทรงแปดเหลี่ยมแต่แบบสามห้องแปดซอยเป็นสามห้องเห็นไหมคะเล็กๆนิดเดียวแปดผมว่ามันเยอะกว่าแปดเอาเป็นลักษณะทรงเขาค่ะสวยสวยไหมคะสวยพอเราเข้ามานี่ค่ะเราก็เจอพระบรมรูปของรัชกาลที่5กับพระโอรสทั้งสามพระองค์ซึ่งเราจำลองมาจากรูปถ่ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านประทับที่นี่แล้วก็ถ่ายที่เกาะสีชังนะคะองค์นี้ก็คือเจ้าฟ้าจักรพรรดิพม่าครับเจ้าฟ้ามหาปัสยาบุตรรัชกาลที่6เจ้าฟ้าอัสดางวีชัยใช่ค่ะที่ประชวรนะคะสังเกตว่าท่านจะแต่งตัวมิชิดสวมหมวกอะไรตลอดเวลาเพราะท่านป่วยนะคะแล้วก็รอบๆก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละพระองค์นะคะที่มีบทบาทสำคัญที่นี่แล้วก็โดยเฉพาะรูปแบบเขาเนี่ยค่ะควรจะบอกว่าสวยทั้งรูปแบบแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็มีไอเดียด้วยอย่างเช่นประตูครับเห็นไหมคะแล้วก็เหมือนประตูง่ายๆแต่ถอดมาว้าวเป็นหน้าต่างได้อันนี้ได้แล้วเนี่ยได้เลยเห็นไหมประยุกต์ใช้ได้เลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยไหมครับไปที่ไหนกันดีเดี๋ยวไปวัดกันก่อนไปวัดครับเข้าวัดครับป๊อปวัดอัสดางใช่ค่ะที่ผมชอบนะเป็นประตูที่ทรงโบสถ์ทรงแปดเหลี่ยมครับผมแบบประตูกับหน้าต่างเนี่ยทำเป็นบานเดียวแล้วก็พับออกโอ้โหมันค่อนข้างเป็นงานดีไซน์ที่เท่มากแม้กระทั่งโบสถ์อย่างเงี้ยทรงสูงหลังคาการฉลุการทำกระจกแก้วอะไรเนี้ยผมค่อนข้างที่ชอบงานอินทีเรียมากเลยเลยดูแล้วแบบต้องถ่ายรูปเก็บไว้เลยเอาไว้ทำเองที่บ้านบ้างแล้วถ้ามีคนถามก็คงจะบอกว่าเราได้มาจากพิพิธภัณฑ์นี้นี่เองคุณวันดีครับพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูสิ่งประหลาดจริงค่ะมันยังไงกันโอ้ขึ้นได้เลยครับไหนอ่ะก้อนหินน่ะทำไมอ่ะก็ดูก้อนหินมันดีเฮ้ยมันเป็นก้อนหินไหมคะเนี่ยตัวนี้เหมือนมันคอยกินเพลนแล้วค่ะเพลนแล้วเดี๋ยวนะถา
ามสั้นๆเลยใครเป็นคนมาเคาะต้องมาคนแถวนี้แหละใช่มันลิเริ่มอ่ะมันเป็นชาวเกาะคนนึงเนี่ยแหละค่ะจำไม่ได้แล้วเป็นกะทิเหรอไม่คือแสดงว่าเขาเนี่ยเคาะทุกคนแน่ๆพี่นี่ไม่หรอกนั่งเล่นอาจจะเผลอมาขึ้นมาได้นั่งชิวๆไงจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขายกมันมาไว้ตรงนี้เฮ้ยให้เด่นขึ้นอ้าวเหรอเป็นหมดทั้งก้อนเลยค่ะลองดูได้แต่ตรงนั้นดังสุดนะแต่ว่าต้องเอาหินที่มันน้ำหนักนิดนึงจะได้ยินเสียงแบบไม่ได้เลยโดนเจาะมีใครเคยเอาไปไอ้นี่ไหมพี่ว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอะไรแบบนี้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เคยมีนักธรณีวิทยาท่านหนึ่งมาแล้วถามท่านท่านบอกว่ากวงเหรอมันเกิดจากแน่นที่แรกก็เข้าใจว่ากวงนี่แหละค่ะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่มันเกิดจากความหนาแน่นของก้อนหินมันเป็นหินปูนที่มีความหนาแน่นที่มันเกาะที่ฟันไงโอ๊ยเกาะใหญ่ขนาดเนี่ยมันเกาะที่ฟันแล้วขูดออกมาหินปูนแล้วแน่นเหรอใช่ค่ะมันจะแข็งเหมือนกับทางใต้ที่เขาเป็นหินชิ้นนึงที่เขาเอาไว้ทำระฆังอย่างนั้นนะคะแต่หินนี่ก็ยังโอเคเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมชาติแต่ของมันดีครับทำไมมีเจดีย์อยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่เป็นเจดีย์เก่าแก่ค่ะยูกรมาอีกแล้วใช่ค่ะคนลุกเลยเนี่ยเป็นรูปแบบเขาเรียกย่อมุมไม้12แบบอยุธยาอยุธยาใช่ค่ะแล้วก็คนไปแล้วเนี่ยดูตามบันทึกของนายจอห์นคอร์เฟิร์ตราชทูตอังกฤษในสมัยรัชกาลที่2ที่เข้ามาที่ประเทศไทยบอกไว้ว่าเนี่ยเป็นเจดีย์ของขุนสมุทรที่ชื่อว่าหยางแล้วก็เป็นที่สักการะของชาวเรือคนจีนคนจีนสร้างไว้เพื่ออะไรครับในบันทึกบอกว่าน่าจะเป็นที่สักการะของชาวเรือครับอ๋อโอเคเป็นเหมือนก่อนออกเรือก็ว่าสักการะคารวะมาสูงเหมือนกันนะใช่ก็ต้องอินดี้ลงเป็นประเด็นขึ้นมาได้กว่าจะสักการะเสร็จลงไปโอ้ยโอเคอันนี้คือเป็นหินนี่กับเจดีย์นี่คือทางระหว่างที่เราจะไปวัดอัสดางวัดอัสดางนะใครที่จะขึ้นมาวัดอัสดางเนี่ยแวะมาเคาะหินตรงนี้ลองดูชมเจดีย์ครับผมเก่าแก่เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับไปสิที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เราอยู่ที่วัดอัสดางคณิมิตค่ะวัดอัสดางคณิมิตนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าอืมเฮ้ยนครละอืมทำไมทางเข้าทางนี้ทางนี้ค่ะโอ้โหวิ่งมองไปนะพื้นสวยมากแหมค่ะเข้ามาอันนี้คือเป็นโบสถ์ค่ะ120ปีค่ะโบสถ์มาความว่าคือที่นี่ค่ะเป็นรูปแบบโบสถ์และเจดีย์นะคะเห็นข้างบนไหมคะข้างบนนี่จะเป็นเจดีย์แบบลังกาแต่ตัวอาคารเนี่ยจะเป็นโบสถ์นั้นที่จึงเรียกว่าเจดีย์อุโบสถวัดอัสดางเจดีย์อุโบสถเลยนะโบสถ์นี่คือโบสถ์ของไทยนะของไทยนะใช่ค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นรูปแบบยุโรปใช่ไหมคะก็เป็นสไตล์โกธิกใช่ไหมคะโกธิกใช่ไหมคะใช่โกธิกเลยค่ะ120ปีครับสังเกตได้ดูจากข้างบนนี่ไม่มีแบบอันนี้คือบูรณะแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็กำลังจะทำรอบพื้นเมื่อก่อนพื้นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะของเดิมเนี่ยมันผุแต่ลอกลายเดิมเลยให้เหมือนเดิมที่สุดใช่ใช่อันนี้เป็นแท่นนิดหน่อยแต่โบสถ์ไทยเลยจะไม่ค่อยมีแท่นครับแท่นพิธีวางดอกไม้วางพานี่นั่นเกี่ยวกับกระจกของหน้าต่างด้านรอบนี่เป็นกระจกสีนะครับใช่แล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีงานทุกปีนะคะงานวิสาขบูรณีเป็นงานรำลึกย้อนกิจกรรมในสมัยรัชกาลที่5ขึ้นมาเพราะว่าในทุกท่านเนี่ยพอถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะท่านก็ได้จัดงานมีประกวดโคมให้ทุกคนประดิษฐ์โคมเป็นรูปต่างๆนะคะเป็นรูปเรือนะคะเป็นรูปของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาประกวดกันแล้วก็มาประดับรอบโคมซึ่งปัจจุบันทุกวันวิสาขบูชาก็เราก็เริ่มกิจกรรมมีโคมด้วยมีโคมค่ะโคมติดที่เราเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะมีโคมตลอดทางใต้ต้นไม้ลั่นโคมมีโคมเลยสวยมากและต้นข้างหน้าก็มีพระมาเทศนาใต้ต้นโคมแล้วมีโคมประดับไฟว้าวมีโคมข้างหน้าอ๋อเห็นต้นโคมใหญ่ใช่โคมนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป็นต้นแรกของประเทศไทยเดี๋ยวเราไปชมแล้วไปคุยกันได้ได้
ไปคุณอดีที่บอกใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนี่คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะซึ่งเป็นต้นแรกของประเทศไทยที่นำมาจากพุทธคยาต้นแรกเลยครับใช่เลยค่ะโดยกรมพยาดำรงราชานุภาพจะมีคนสงสัยใช่ไหมคะมีเต็มเลยประเทศไทยแต่ก่อนนั้นมาจากลังกาไม่ใช่พุทธคยาต้นกำเนิดของที่พระเจ้าตรัสรู้อยู่ที่ตำบลพุทธคยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในกรมพยาดำรงเป็นคนไทยคนแรกที่นำมาท่านนำมา3หน่อซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอท่านจับจากประเทศอินเดียท่านพอทราบว่ารัชกาลที่5ประทับอยู่ที่นี่ท่านก็มาเฝ้าท่านที่นี่แล้วก็ถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ท่านบอกว่า อยากจะเป็นคนนำมาเข้าประเทศไทยได้เป็นคนแรกเพราะก่อนนั้นเนี่ยใครนำมาก็ไม่รอดอะค่ะคือตายกลางทางทั้งนั้นเหรอใช่พอมาถึงนี่ท่านก็ถวายรัชกาลที่5รัชกาลที่5ก็ทรงให้ปลูกไว้ที่โดยทรงปลูกด้วยพระองค์เองต้นนี้ค่ะเพราะตอนนั้นวัดเพิ่งสร้างเสร็จพอดีเลยได้เลือกคือปลูกต้นตรงหน้าวัดพอดีหน้าวัดพอดีเลยนะคะแต่ว่าอีก2หน่อที่นำมาก็เพาะไว้แถวๆนี้ค่ะจนมีการสร้างวัดเบญจมบพิตรที่กรุงเทพก็ให้นำอีก1หน่อที่เพาะไว้ที่เนี่ยเป็นปลูกที่วัดจิตรสวรรค์สาขานึงแล้วก็อีกหน่อนึงเนี่ยไม่ทราบประวัติที่แน่ชัดกรมพยาดำรงบันทึกไว้ว่าไม่ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าทราบแหล่งที่ปลูกอยู่2ต้นคือที่นี่กับวัดเบญจมบพิตรค่ะสีมหาโพธิ์ต่างจากต้นโพธิ์ไงหรือว่าแค่ชื่อโพธิ์คือธรรมดาโพธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้ามันต่างอธิบายไหมครับไม่ชื่อไม่เกี่ยวอ๋อต่างที่ชื่อใช่ไหมนี่ก็ปลูกพร้อมกับวัดแปลว่า120ปีเหมือนกันแล้วก็ในวันวิสาขะที่เล่าอะค่ะก็จะมีพระมาเทศด้านบนนี้นะคะแล้วก็คนก็นั่งอยู่ลานนี้ทั้งหมดแล้วห้อยโคมใช่ห้อยโคมนี่สวยมันต้องสวยมากเลยนะแหมเรื่องน่าสนใจยังมีอีกจุดนึงที่สำคัญไม่แพ้กันอันนี้คือไปดูต่อมต่อมาจุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นจุดที่ใครต้องมาแหละใช่ต้องมาแล้วจริงมากไม่ไปโอ้ยขอดูเลยอยากเห็นไปครับครับผมก็ถ้าใครมาต่อที่แคมก็ไม่อยากให้มาแค่สะพานแล้วก็มาชมที่สะพานอยากให้ลองเดินขึ้นไปข้างบนว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าการเดินเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณผมให้เวลาประมาณ3ชั่วโมงไงคือเจ้าที่เขาบอกว่าไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ผมมองแล้วว่ากว่าจะถ่ายรูปกว่าจะโอ้โหมี3ชั่วโมงอ่ะยิ่งถ้าคุณผู้ชมมาในช่วงเมษาพฤษภาคือพูดง่ายคือช่วงหน้าร้อนน่ะดอกลั่นทมหรือว่าดอกลีลาวดีเนี่ยจะแบบบานสะพรั่งเรียกว่าเต็มตรงนี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วมันจะเหมาะการถ่ายรูปถ่ายงานวิวามากๆเลยที่สวยสุดท้ายครับครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาเรียกพิพันธ์ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทุกคนนี่แบบมาถ่ายรูปสุดยอดฮิตมากต้องมาแต่ครับส่วนใหญ่มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่า มีไว้อะไรคืออะไรยังไงนะอันนี้เราก็มีหน้าที่จะสื่อไปให้ท่านผู้ชมทราบครับผมว่าเป็นยังไงว่าอันนี้คือสะพานชื่ออัสดางอัสดางนะก็มาจากเจ้าฟ้าอัสดางนั่นแหละค่ะโอ้โหใช่แล้วค่ะคือช่วงนั้นนะคะพอท่านมาประทับที่เกาะเนี่ยท่านก็เห็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ค่ะขึ้นลงลำบากเพราะว่าต้องป่าเดินมากว่าจะถูกหินแหลมคมบาดหอยบาดเรือเข้ามาใกล้ๆฝั่งไม่ได้ใช่มันก็น้ำลงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเดินป่ามาท่านก็สงสารนะครับก็เลยสร้างสะพานขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะได้ขึ้นลงสบายเป็นที่มาเลยใช่แล้วค่ะท่าเรือนั่นแหละใช่แล้วค่ะแล้วก็ตั้งชื่อพระโอรสที่ตอนนั้นมาประทับรักษาตัวพอดีครับอันนี้ชื่อว่าสะพานอัสดางแต่ว่าสะพานที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่ของเดิมในยุคนั้นสะพานของเดิมยุคนั้นเนี่ยพังไปหมดแล้วครับเหรอใช่ค่ะภาพประกอบจะเห็นเพียงแค่ตอหม้ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตอที่ยังเป็นเดิมอยู่ค่ะอันนี้คือฉับปิดใช่แล้วค่ะแต่ทรงเนี่ยทรงเดิมทรงเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็สร้างขึ้นใหม่จะสังเกตพวกจั่วพวกอะไรนี่นะมันมีดีไซน์ความเป็นเก่าๆอยู่อ่ะใช่แล้วค่ะก็เป็นสีขาวอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเป็นสีขาวอย่างนี้เลยค่ะเป็นคลาสสิกค่ะทุกคนปัจจุบันเป็นที่ที่อย่างที่พูดนะคะว่านักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปที่นี่แล้วก็จุดนี้ในอันซีนของสี่ชังจุดนี้คืออันซีนเลยค่ะเพราะนอกจากนักท่องเที่ยวเนี่ยละครนะหลายเรื่องใช่ค่ะแล้วก็มีอายุสะพานนี้สะพานนี้เพิ่งสร้างประมาณได้ประมาณ30กว่าปีของใหม่นะคะเป็นของใหม่เลยนะ30กว่าปีก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเริ่มผุขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มถลอกเราจะดูแลอีกรอบแล้วค่ะแล้ว
พราะมันทะเลนะมันก็ต้องมีการดูแลเรื่อยๆนะพี่ครับโอเคแหมวันนี้ได้ความรู้บึกมากมายแต่ที่เราไปดูนี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะยังมีอีกมีเยอะค่ะเยอะมากเลยก็จริงๆแล้วใครที่มาเนี่ยอย่างผมเองก็เคยมานะมาก็จะมาจอดแถวนี้ที่สะพานนี่ถ่ายรูปแล้วก็ไปเรือนสีเขียวของเราที่เริ่มต้นเรือนไม้หมดแล้วหมดแล้วนะก็คือเข้าใจว่าเออนี่คือไฮไลท์แต่เอาเข้าจริงๆแล้ววันนี้ที่เราไปเที่ยวเป็นไงใช่ขึ้นไปอีกนิดเดียวเดินนิดเดียวอยากให้ขึ้นไปก้อนหินหรือมหาวันดีนี่แหละที่สูงอ่ะเปิดปิดกี่โมงครับที่พิพิธภัณฑ์เปิด9โมงค่ะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะตะเลิกก็เปิดถึง5โมงมีค่าบริการอะไรนะครับยาตัวนี้ยังไม่ได้เก็บค่ะอ๋อยังไม่ได้เก็บบริจาคได้บริจาคได้ค่ะใครมาก็นะคนละมาคนละมือช่วยกันจะได้บุญนะสวยตลอดไปมีเบอร์สอบติดต่อเผื่อสอบถามข้อมูลได้ค่ะถ้าที่นี่ก็เบอร์038216416ค่ะ216416โทรมาตามเวลาราชการนั่นแหละต้องสอบถามข้อมูลดูวันนี้รบกวนมันดีแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อเดินดูไปใครเพื่อนๆนะที่มาแล้วแบบมาแค่ถ่ายรูปตรงสะพานอะไรเนี่ยอยากให้ลองแวะมาที่ตรงเรือนสีเขียวนะครับมาลองมาเอาข้อมูลจากตรงเนี้ยแล้วก็เดินไปที่ตามจุดต่างๆโดยมีข้อมูลนี้ไปด้วยผมว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงความรู้ได้เลยนะแล้วก็ทำให้เรารู้จักรากเหง้าของเราเองว่าเมื่อก่อนเราอยู่กันยังไงและเรามีชีวิตกันยังไงนะครับตรงนี้ผมว่าได้ความรู้แต่เราก็เดินกินกันจนเหนื่อยก็ยังมีร้านกาแฟมีร้านอะไรมานั่งกินที่บ้านเรือนไม้ได้สบายถ้าเกิดได้เห็นก็คงได้เห็นความสวยงามแม้กระทั่งแบบสะพานท่าเรือที่ยาวออกไปนะฮะก็เป็นที่ที่แบบค่อนข้างโรแมนติกมากเลยน่าไม่น่ามาแบบผู้ชายอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่อ่ะLooks like Mr. Hollywood. Undertow. Oh, if only could. But it looks like Mr. Hollywood. Looks like Mr. Hollywood. ทิ้งป้าจริงๆนะ